เพลงแจ๊สเราก็อยู่ในยานี้กันมานานแล้วเดี๋ยวเผื่อพี่ลืมแล้วเดี๋ยวจะมาทักท้วงกันทีหลังเนี่ย When is your birthday to me อ้าววันนี้เหรอ Happy birthday to you เปล่าค่ะอ้าวก็เมื่อกี้บอก today May 2ค่ะอ๋อผมรู้พี่เต้ครับเมษายนวันที่2ไง2เมษาใช่ไหมลูก2พฤษภาค่ะเอ้าวะโถอ๋อเมวะโถคือเมเนี่ยก็คือเดือนพฤษภาคือเราจะต้องเข้าใจว่า2เนี่ยมันก็คือมันก็แปลว่า2ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเราจะใช้ที่1ที่2ที่3เนี่ยเขาจะเรียกเป็นตัวเลขอะไรพี่เต้นะเขาเรียก ordinary number เป็นเลขธรรมดาชาวจะบ้าแล้วครับ ordinary แปลว่าธรรมดาน่าจะเป็น ordinal มากกว่านะครับลำดับที่ใช่ๆๆจะพูดถึงวันเกิดหรือจะขึ้นชั้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2เนี้ยน้องเพลงเคยเห็นมั้ยครับว่ามันมีตัวเลข1แล้วใส่ st อ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะวันสะทึ first ค่ะแล้วก็ถ้า2แล้วก็ nd ล่ะคะ second ค่ะsecond เหมือนวินาทีเลยนะลำดับ2วินาทีเหมือนกันนะโอเคครับแต่ว่าถ้าจะเป็นวันเกิดหรือว่าวันอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้วันเดือนปีก็จะเป็น the second of May หรือจะเป็นแบบสาย USA หน่อยก็จะเป็น May the second นั่นเองแต่ second ก็เหมือนชื่อหนังเราเหมือนกันนะคะเนี่ยเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง second act เมย่าเป็นสาวเก่งมากประสบการณ์แต่ด้านขาดใบปริญญางานนี้เพื่อนๆของเธอจึงช่วยกันสร้างเรซูเม่ขึ้นมาใหม่แม้จะได้งานจากคำโกหกแต่นี่เป็นโอกาสที่ทำให้เมย่าได้พิสูจน์ว่าเธอก็มีดีไม่แพ้คนอื่นนะจ๊ะโอ้โหงานนี้จะโกหกแล้วรอดได้หรือเปล่าไปครับตอบพร้อมกันพวกเราไปไหมสบายมากเลยครับ so comfortable in this chair โอเคเต้เนี่ยบอกจะพามาดูละครเวทีไงทำไมคุณมาอยู่ออฟฟิศได้อะคือหนังเนี่ยมันคือ second act จะแปลเป็นแบบละครเวทีเนี่ยแปลว่าองค์ที่2หรือบทที่2ฉากที่2อะไรก็ว่ากันไปก็ได้แต่ว่าในกรณีเนี้ยมันไม่ใช่เจโลเนี่ยเจเนฟเฟอร์โลเปสเนี่ยนางต้องแสดงเป็นว่าเหมือนมีใบปริญญาไงก็เลยแบบเป็นตัวละครลับซ้อนอะไรเงี้ยเหมือนที่น้าชอบลับซ้อนๆกับพี่บางไม่รู้อ่ะโอ้ยกับเจใช่ไหมแต่ไม่มีเจโลมีแต่เจบีนะครับผมแหมพูดดีๆนะฮะเขาเป็นใครก็เป็น president หรือเป็น prime minister หรือไม่ขนาดขนาดนั้นครับนะคือมีให้เลือกอยู่ประมาณ4อันนะที่เป็นหัวหน้าองค์กรนะ president หรือเปล่าคะประธานบริษัทก็เป็นได้จริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทเหมือนที่ละครที่เฟซบุ๊กมันชอบเล่นกันอ่ะอันที่2เนี่ยคณะครับเซียวก็คืออะไรครับอ้าวเซียวไงนะจะบ้าแล้วครับ CEO ก็คือ Chief Executive Officer อ๋ออ่าน CEO Chief Executive Officer ไม่ต้องมาอ่านกระชับกระโทประธานเจ้าหน้าที่บริหารอะไรเงี้ยมีเอก MD Medicine Doctor ครับนี่มันบริษัทที่เป็นธุรกิจไม่ใช่หมอในโรงพยาบาลอ๋อไม่ใช่หมอที่จ่ายยาแล้วมันย่อจากอะไรนะ MD ก็คือ Managing Director ก็ได้กรรมการผู้จัดการนะครับหรือก็จะมีคนสุดท้ายก็คือคนซ่อมเก้าอี้ครับ Chairman ใช่ครับผมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ Chairman แล้วนะทำไมครับใช้ Chairperson Chairperson นะฮะก็คือไม่แบ่งเรื่องเพศนั่นเองนะครับพี่คนนี้เขาเป็นประธานหรือเป็นเจ้าของบริษัทนี่แหละครับแล้วเขาไม่มีลูกน้องเหรอครับเนี่ยแล้วลูกน้องเขาไปไหนอ้าวลูกน้องรอสัมภาษณ์อยู่ข้างหน้าไงแต่ว่าน้องเพลงจำได้ไหมก่อนมาเนี่ยเจเนฟเฟอร์โลเปสหรือเจโลของนั้นนะครับงานนี้เนี่ยเธอมีความคิดผุดขึ้นมาในระหว่างทางความมีอยู่ว่า Do you ever look at your life and wonder how you got there? If you made different choices, would you be happy? Do you ever look at your life and wonder how you got there? If you'd made different choices, would you be happier? คุณเคยไหมนะครับซึ่งหลายคนจะถามไม่ใช่ have you ever have you ever คือเคยในอดีตแล้ว do you ever ก็คือเคยทำบ้างไหมแบบปกติทำบ้างไหมนะครับเป็นปัจจุบันนั่นเองนะครับ do you ever look at your life ปกติแล้วคุณเคยได้หันมามองชีวิตตัวเองบ้างไหม and wonder how you got there แล้วก็มาสงสัยไหมครับว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนั่นเองครับครับแล้วก็ต่อไปคือ if you made different choices ถ้าเราได้ทำการตัดสินใจที่แตกต่างจากสิ่งที่เราตัดสินใจมาแล้วเนี่ยWould you be happier? คุณจะมีความสุขมากกว่านี้ไหมถ้าได้ทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นั่นเองครับและคนที่ตอบคำถามนี้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองครับแต่ว่าเราเลือกอะไรไปแล้วเนี่ยคิดได้ดีแล้วและถ้าเราเลือกแล้วทำแล้วเนี่ยไปให้สุดหยุดที่สายตันเลยครับทีเดียวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มาเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสนุกๆกับพวกเรา3คนในรายการ Movie Language Scene ในภาษาหนังทางช่อง Mono 29เท่านั้นนะครับพี่เต้ครับเข้าประชุมครั้งนี้Do you have the minutes from the last meeting? Oh, 25 minutes. เอาไปแล้วคุย25นาทีจบเร็วมากชอบใช่ครับประชุมไป25นาทีครับจะบ้าแล้วครับมันแปลว่าบันทึกการประชุมค่ะพี่เต้อ๋อเข้าใจมั้ยครับพี่เต้ minutes ไม่ได้แปลว่ามานาทีเท่านั้นแต่แปลว่าที่ประชุมคราวที่แล้วมีประเด็นอะไรบ้างโอ้ขอโทษ
สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com